วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Visual Gamer นะคะคราวนี้พวกเราขอกลับมาเอาใจคนที่ชื่นชอบเกมสนุกไม่กินสเปคกันอีกครั้งกับเหล่าเกมเด่นดังที่มาพร้อมกับระบบเกมที่ดูน่าสนใจและบางเกมเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเล่นมาทำการแนะนำให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้สนุกกันต่อค่ะและภายในคลิปนี้นะคะก็จะมีเกมอะไรที่คุณโดนใจกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเกมสนุกให้กับเพื่อนๆท่านอื่นได้รู้จักกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมแรกกันนะคะที่หากใครที่ชื่นชอบเกมแนว Survival แล้วก็พวกเราก็ขอแนะนำให้รู้จักกับเกม Project Winter เกมแนว Survival แหวกแนวที่มีส่วนผสมของแนวเกม Social Deception อย่างเกม Deceit ที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นบน Steam ก่อนหน้านี้สำหรับเกมนี้นะคะก็มีรูปแบบเกมที่ดูคล้ายคลึงกับเกมแนวเอาชีวิตรอดทั่วไปที่ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็น1ใน8ผู้รอดชีวิตที่ต้องออกเดินทางตามหาทรัพยากรซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและทำการเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่ดูโหดร้ายให้ได้ค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือ2ใน8คนนั้นจะได้รับบทเป็นฆาตกรที่จะมีหน้าที่ในการขัดขวางผู้เล่นคนอื่นๆด้วยวิธีต่างๆและในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องระวังผู้เล่นคนอื่นๆไม่ให้รู้ว่าเราเป็นฆาตกรอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถหาซื้อมาเล่นได้บน PC นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมแนวแอคชั่นที่มีระบบการต่อสู้ที่ดูเร้าใจกับสาวแว่นแก่งแรงเกินร้อยภายในเกม Bayonetta ที่ใครเห็นแล้วนะคะต้องแอบคิดถึงเกม Devil May Cry อันมีสไตล์เกมที่ดูคล้ายกันแต่เปลี่ยนจากหนุ่มเท่บุกกระเจิงมารับบทเป็นสาวแว่นสุดเฟี้ยวที่จะพาผู้เล่นมามันกับการฟาดฟันกับเหล่าปีศาจและทวยเทพในรูปแบบเกมมุมมองบุคคลที่3อันมีรูปแบบการต่อสู้ที่อาศัยการคอมโบโจมตีเป็นจังหวะด้วยอาวุธนานาประเภทที่ทางผู้เล่นสามารถทำการสลับเปลี่ยนได้แถมอาวุธขั้นเทพของเธอนะคะก็คือเส้นผมที่สามารถแปลสภาพเป็นสัตว์อสูรหรือการปล่อยท่าพิเศษในการโจมตีและด้วยความที่เธอคนนี้นะคะเป็นแม่มดนั้นเธอก็ยังสามารถทำการแปลงกายเป็นสัตว์และยังมีความสามารถในการหน่วงเวลาเพื่อหลบการโจมตีและยังสามารถนำมาใช้ในการแก้ปริศนาบางอย่างได้อีกด้วยค่ะอีกทั้งเกมนี้นะคะเราก็ยังสามารถทำการอัพเกรดทักษะสกิลอาวุธซื้อเครื่องประดับไอเทมต่างๆได้จากการแลกเปลี่ยนวงแหวนแทนเงินนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะตัวเกมก็จะมีเรื่องราวที่น่าติดตามมาพร้อมกับฉากแอคชั่นการต่อสู้และคิวบูของแม่มดสาวอันดูยั่วยวนเร้าใจที่อาจจะทำให้แฟนบอยถึงกับใจสั่นและนับว่าเป็นเกมแอคชั่นที่น่าเล่นไม่เบาเลยนะคะมาดูกันต่อกับเกมที่3อย่างเกม Lie Eat ที่นับว่าเป็นเกมแนว Adventure RPG ที่โดดเด่นด้วยเนื้อหาและธีมเกมและภายในเกมนี้นะคะทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นลีโอนักเดินทางแปลกหน้าที่ได้ร่วมเดินทางไปกับอีฟีน่ามังกรสาวผู้กลืนกินคำโกหกโดยทั้ง2คนก็ได้ทำการออกเดินทางมายังเมืองเวอร์มิเลียนเพื่อออกตามหาข่าวเอาไปขายทำกำไรแต่ดันไปมีการพัวพันกับเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นภายในเมืองค่ะพร้อมกับได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับแวมไพร์และเพื่อที่จะคลี่คลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะทางลีโอและอีฟีน่าจึงได้ตัดสินใจออกค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดหากพูดถึงรูปแบบการเล่นภายในเกมนี้นะคะตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวประจนภัยที่ทางผู้เล่นจะทำการออกสำรวจไปในสถานที่ต่างๆพร้อมทั้งสืบหาข้อมูลจากคำบอกเล่าของตัวละครค่ะและเมื่ออีฟีน่ารับรู้ว่าบทสนทนานั้นมีคำโกหกเธอก็จะเปลี่ยนมันให้เป็นตัวตนซึ่งตัวเกมนี้นะคะจะพาผู้เล่นเข้าสู่ฉากต่อสู้ภายในเกมนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวประจนภัยที่มีเนื้อเรื่องชวนค้นหาแบบนี้นะคะเกมนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งเกมแนว RPG ที่ดูน่าสนใจภายในซีรีส์เกม Dragon Age ที่เดินทางมาถึงภาคที่3กับเกม Dragon Age Inquisition จากทีมพัฒนาเกม BioWare ที่เกมเมอร์หลายคนรู้จักกันดีนะคะโดยเกมนี้ผู้เล่นจะมาสวมบทบาทเป็นผู้สืบสวนแห่งสมาคมชั้นไต่สวนหรือ Inquisition ที่ต้องออกเดินทางไปยังดินแดนต่างๆในการทำภารกิจสอบสวนและทำการสืบสาวหาต้นตอของเรื่องราวภายในดินแดน Tidus ที่เกิดความโกลาหลขึ้นจนกลายมาเป็นชนวนสงครามอันยิ่งใหญ่แถมภายในเกมนี้ก็ยังมีระบบที่ดูน่าสนใจมากมายเลยค่ะทั้งระบบการสร้างตัวละครที่สามารถเลือกเผ่าได้จาก3เผ่าระบบสายอาชีพระบบการต่อสู้แบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมทางที่สลับการควบคุมได้เพียง4ตัวละครระบบกลางวันและกลางคืนระบบการอัปเกรดอาวุธชุดเกราะในการเสริมสถานะพิเศษให้กับอาวุธของเรานั้นแข็งแกร่งแถมทางผู้เล่นยังสามารถทำการสร้างอาวุธเครื่องป้องกันจากการเก็บรวบรวมวัตถุดิบต่างๆมาสร้างได้ค่ะนอกจากนี้ตัวเกมก็จะให้ทางผู้เล่นได้ดำเนินเรื่องราวด้วยการใช้บทสนทนาที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบรวมไปถึงระบบตัวเลือกที่ถูกใจที่อาจนำไปสู่บทสรุปที่เราให้ทางผู้เล่นเป็นฝ่ายกำหนดที่ได้มีการจัดเต็มตอนจบอันดูแตกต่างกันมาให้เราได้สัมผัสกันกว่า40แบบอีกด้วยนะคะThank you.
มาแนะนำกันที่เกมที่5นะคะอย่างเกม Tom Clancy Rainbow Six Siege กับเกมแนว Tactical Shooter ที่ว่าด้วยเรื่องราวของทีม Rainbow หน่วยต่อต้านผู้ก่อการร้ายที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้ไม่หวังดีโดยลักษณะการปฏิบัติการของทีม Rainbow มักจะเป็นรูปแบบการปฏิบัติการในที่แคบอย่างเช่นการช่วยเหลือตัวประกันการกอบกู้ระเบิดเป็นต้นค่ะและสำหรับภาคล่าสุดอย่าง Siege ถือว่าเป็นภาคแรกของซีรีส์ที่ได้มีการตัดโหมดการเล่นแบบ Single Player ออกไปโดยทางผู้พัฒนาก็ได้ทำการโฟกัสในส่วนของการเล่นแบบ Multiplayer เป็นหลักหากพูดถึงระบบการเล่นของเกมนี้นะคะก็จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมทีมละ5คนโดยแต่ละแมตช์นั้นตัวเกมก็ได้มีการสลับเปลี่ยนผู้เล่นให้เป็นฝ่ายทั้งตั้งรับและฝ่ายบุกซึ่งทางผู้เล่นฝ่ายตั้งรับจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบุกเข้ามาทำหน้าที่ได้สำเร็จส่วนทางฝ่ายบุกก็จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จเช่นกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าแต่ละฝ่ายก็จะมาพร้อมกับตัวละครและสกิลที่ดูแตกต่างกันซึ่งหากใครที่ชื่นชอบเกมแนวชูตติ้งที่ต้องอาศัยการวางกลยุทธ์แบบนี้เกม Tom Clancy Rainbow Six Siege ก็ถือว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะคะหมดกันไปแล้วนะคะสำหรับเราเกมสนุกไม่กินสเปคที่พวกเราได้มาแนะนำกันโดยหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และทำการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปมาใหม่ของพวกเราก่อนใครกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ